การประชุมใหญ่สามัญ50ปี FABC การก้าวเดินไปด้วยกันในฐานะชาวเอเชียในปี1970โอกาสที่พระสันตะปาปาเปาโลที่6เสด็จเยือนกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์บรรดาบิชอปแห่งเอเชียได้รวมตัวกันเป็นครั้งแรกจากการพบกันครั้งนั้นจึงเกิดความปรารถนาที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันยิ่งขึ้นและเพื่อให้โอกาสกำหนดและอธิบายความหมายของการเป็นพระศาสนาจักรในเอเชียตามเจตนารมณ์ของสภาสังคายนาวาติกันที่2ทำให้เกิดสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชียหรือ FABC ปี2020ครบรอบ50ปีของช่วงเวลาสำคัญนี้และปี2022เป็นปีที่50ที่สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชียได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในโลโก้ครบรอบ50ปีของการประชุมใหญ่สามัญ FABC มุ่งมั่นที่จะนำทิศทางพระศาสนาจักรในฐานะชาวเอเชียในปีต่อๆไปโลโก้สื่อความพยายามในท้องถิ่นที่จะยืนยันและเฉลิมฉลองการเดินทางของ FABC ในช่วง50ปีที่ผ่านมาตัวเลข50นั้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใหม่และความท้าทายที่ทวีปเอเชียและพระศาสนาจักรกำลังเผชิญดังที่เห็นคลื่นสัญญาณหน้าเลข5ของ50กางเขนของ FABC แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นครั้งใหม่ในการแสวงหาพระพักของพระเยซูเจ้าในเอเชียและเส้นทางใหม่ของการรับใช้ผู้คนในเอเชียนั้นมีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ที่โหราจารย์กลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่นและพรรณนาโดยการเคลื่อนไหวทวนเข็มนาฬิกากรอบโลโก้ในพระวรสารนบุญมัทธิวบทที่2ข้อ1ถึง12ขณะที่ FABC เฉลิมฉลอง50ปีก็ปรารถนาที่จะติดตามพระเยซูเจ้าอย่างซื่อสัตย์มากขึ้นในยุคของเราข้อความของพระวรสารที่ได้รับเลือกเป็นส่วนสำคัญของการเล่าเรื่องในวัยเด็กของพระเยซูเจ้าและทำให้เกิดความปรารถนาที่จะฟื้นฟูนักปราชญ์ที่เดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็มทางตะวันออกซึ่งกษัตริย์ของชาวยิวเพิ่งประสูติที่เราเห็นดาวประจำพระองค์ขึ้นและพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์การประชุมใหญ่สามัญเริ่มต้นด้วยการให้เกียรติการเดินทางด้วยกันและดวงดาวที่นำทางเราตลอด50ปีที่ผ่านมาเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวนี้พระองค์ทรงวุ่นวายพระทัยและชาวกรุงเยรูซาเล็มก็วุ่นวายใจเช่นกันข้อความนี้เป็นการเชื้อเชิญเราให้ไตร่ตรองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเราอาศัยอยู่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใหม่ในเอเชียและคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ท่ามกลางความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใหม่ที่เราจำเป็นต้องมุ่งความสนใจไปที่พระคริสต์ผู้ทรงช่วยเราให้นำทางพระศาสนาจักรผ่านความท้าทายต่างๆที่คนเอเชียกำลังเผชิญหน้าที่พวกเขาจากไปในประเทศของตนโดยทางอื่นความท้าทายของเอเชียต้องการให้พระศาสนาจักรที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์ค้นหาเส้นทางของตัวเองในวันนี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่การเดินทางของ FABC และสิ่งที่ได้เกิดขึ้นตลอดยุคสมัยที่เราตั้งใจและเข้มแข็งขึ้นที่จะเป็นพระพักของพระเยซูเจ้าในโลกปัจจุบัน